ันนี้ก็เป็นวิตามินซีเด็กๆจะชอบกินนะเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ขายดีเพราะว่าวิตามินซีมันเหลือน้อยแล้วอ่ะเนาะอันนี้ไปฝากน้องพาฝันกับฝากน้องอินดี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการบูรพาวาไรตี้วันนี้ก็พาท่านมาร้านยาของคณะเภสัชมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะหรือว่าเภสัชศาสตร์นั่นแหละค่ะซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพของเภสัชศาสตร์เรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะมาซื้อยามั่นใจได้ว่ายาเราต้องเป็นยาที่ดีมีคุณภาพแล้วก็อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เภสัชกรมาเองเลยท่านผู้จัดการเดี๋ยวอาจารย์อยากจะซื้อสินค้าซื้อของช่วงโควิดนะฮะระบาดรวมถึงซื้อไปฝากลูกหลานด้วยนะฮะก็เรายืนห่างกันพอดีแล้วเนาะระยะ1เมตรค่ะอันนี้คือ2สินค้าค่ะที่จะซื้อค่ะถุงมือด้วยค่ะมีท่านผู้จัดการร้านนะคะท่านอาจารย์เภสัชเนี่ยได้เป็นคนมาขายด้วยตัวเองเลยตอนรู้สึกว่าจะคุยลำบากเพราะว่าเราจะต้องมาแนะนำร้านด้วยว่าร้านนี้มีอะไรยังไงบ้างเปิดมาเพื่อยังไงเราต้องขออนุญาตที่จะพบกับท่านผู้จัดการร้านคุยกันให้สะดวกมากขึ้นอย่างนะคะจะขออนุญาตถอดหน้ากากนิดนึงนะคะแต่เราได้ทำงานป้องกันล้างมือกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีระยะห่างกันด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้เข้ามาถึงบริเวณร้านเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่เนี่ย อาจารย์หน่อยก็ได้ทำการซื้อยาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ท่านผู้จัดการร้านยาได้แนะนำตัวให้กับผู้ชมรู้จักสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับอาจารย์ณัฐูดอิรากนกนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาครับแล้วก็เป็นผู้จัดการของร้านยาของคณะครับชื่อเล่นอาจารย์อะไรคะชื่อเล่นชื่อเป็ดครับอาจารย์เป็ด นะคะตอนนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องการบริหารร้านยารวมถึงเรื่องที่จะต้องช่วยกันฝ่าฟันเรื่องช่วงโรคโควิดที่เข้ามาแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำร้านยาเป็นหลักเลยค่ะว่าร้านยาของเราเนี่ยเปิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะจริงๆร้านยาของคณะนี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาครับเพราะว่าสภาเภสัชกรรมเนี่ยจะรับรองคณะหลักสูตรของคณะเภสัชที่มีร้านยาคุณภาพเป็นของตัวเองเพราะว่าเปิดร้านมาแล้วเนี่ยจะต้องไปขอขึ้นการรับรองกับสภาเภสัชกรรมด้วยซึ่งคณะเภสัชของบูรพาเนี่ยร้านยาเป็นร้านยาคุณภาพเรียบร้อยแล้วแปลว่าหลักสูตรของคณะเภสัชเนี่ยจะถูกรับรองไปเป็นเวลา5ปีถ้าสมมุติว่าร้านยาไม่ได้เป็นร้านยาคุณภาพเนี่ยมันจะรับรองแค่ปีต่อปีเพราะฉะนั้นสำหรับนิสิตใหม่หรือนักเรียนที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยมั่นใจได้แล้วว่าคณะเภสัชที่เนี่ยหลักสูตรมีมาตรฐานได้รับการรับรองวิชาชีพใช่ได้รับการวิชาชีพใช่แล้วครับได้รับการรับรองแล้ว5ปีสุดยอดเลยแล้วเป็นที่ฝึกงานของเด็กด้วยไหมคะใช่ครับก็จะเป็นแหล่งฝึกของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ด้วยจริงๆตอนนี้เนี่ยมีนิสิตของมหาลัยอื่นมาลงชื่อไว้เหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยพอมันมีโควิดปุ๊บหลายๆมหาลัยก็จะดึงนิสิตกลับไม่ให้ฝึกอย่างเงี้ยครับเราได้มาถึงร้านยาของเราแล้วก็เราก็ซื้อยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จริงๆแล้วในร้านยาของเราทั่วไปเนี่ยเราก็มียาทั่วไปขายอยู่แล้วเนาะใช่ก็มียากลุ่มทั่วไปแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่อาจจะหาข้างนอกลำบากหน่อยเพราะว่าทางคณะเนี่ยมีงานวิจัยร่วมกับตัวบริษัทด้านนอกข้างนอกอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นมีของท่านรองคณบดีที่คณะนะครับมีตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาสระผมที่ผสมกับสารสกัดจากตัวมะกรูดแล้วก็ขิงนะครับจำหน่ายแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีสารสกัดจากใบบัวบกผสมอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้ทำวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอื่นอย่างเงี้ยครับก็มีจำหน่ายที่นี่เป็นหลักนะครับค่ะซึ่งเดี๋ยวทีมงานเราจะนำท่านผู้ชมไปดูให้ชัดๆเลยนะคะว่าผลงานวิจัยของเราซึ่งเรามาจำหน่ายที่นี่เป็นหลักแล้วก็เป็นงานวิจัยของอาจารย์เราด้วยนะคะนี่ก็เป็นเจลซึ่งกำลังฮิตฮอตและหายากซึ่งทางสมาคมเภสัชของชลบุรีร่วมกับคณะของเราคณะอันนี้จัดทำผลิตขึ้นมาผ
ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กันในคณะแล้วก็ห้ามจำหน่ายใช่ห้ามจำหน่ายครับใช้กันในคณะนะฮะแล้วก็ใช้ดีมากเลยจะหน่อยชอบมากค่ะทีนี้เรามีบริการอะไรบ้างนอกจากยาก็นอกจากเรื่องยาแล้วเรายังมีบริการจริงๆเราก็บริการยานี่แหละครับแต่ว่ารับจัดเป็นกระเช้าของขวัญอาจจะเอาไปใช้ในกรณีที่มีเทศกาลอย่างปีใหม่หรือว่าสงกรานต์หรือว่าวันเกิดก็ได้ครับหรือว่าจะทำเป็นกระเช้าสังฆพันธ์ก็ได้เพราะว่าเราจริงๆเนี่ยตอนนี้เราก็ยังจัดกระเช้าสำหรับทำสังฆทานร่วมกับสมาคมชมรมพุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้ามีใครสนใจอย่างเงี้ยอาจจะมาขอให้จัดตามราคาได้ครับมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันจัดให้ได้หมดมั่นใจว่ายาของเรามีคุณภาพเพราะเราไม่ได้ซื้อประจักษ์แบบทั่วไปใช่คือมั่นใจได้ว่าไม่มีแกะมาแล้วเจอแบบผ้าไตรจีวร1นิ้วหรือว่ามี มีเป็นแบบกระดาษแปะรอบกล่องแล้วข้างในมียาอยู่1อัน1ชิ้นหรือว่ายาหมดอายุใช่เพราะว่าคือจริงๆส่วนตัวเคยบวชมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะพอบอกได้ว่าจะใช้อะไรบ้างบางคนก็จะไม่ทราบว่าพระจะต้องสระผมด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพวกที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบแชมพูยาสบู่ที่มีสารฆ่าเชื้อหรือว่าเป็นยาที่เหมาะกับพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ก็จะเป็นผู้ชายที่อายุมากหน่อยเราก็จะเลือกยาให้ได้ได้ทราบว่านอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีบริการถ้าบางท่านมีโรคประจำตัวนำยามาให้ดูได้สั่งยาออนไลน์ได้สั่งยาที่ต้องการซื้อจากที่อื่นๆไม่ได้คือสมมุติว่าถ้าใช้ยาอะไรบางอย่างประจำแล้วยาหมดแล้วอยากจะขอให้ทางร้านสั่งเข้ามาให้ได้นะครับก็มาสั่งเอาไว้ได้แล้วเราก็จะติดต่อหาผลิตภัณฑ์มาให้ได้สมมุติเข้ามาวันนี้แล้วที่ร้านไม่มียาเราก็จะสั่งยาเข้ามาให้ได้เหมือนกันนอกจากบริการเรื่องยาแล้วเราก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นสมมุติว่านิสิตนักศึกษาอย่างเงี้ยอยากจะเข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาความสวยความงา มเรื่องความรักเรื่องการอดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ให้คำปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อาจจะเรื่องไม่มีค่าใช้จ่ายด้านคำปรึกษาแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายด้านยาก็อาจจะต้องออกเองเงี้ยครับนั่นแปลว่าน่าสนใจเรื่องอดบุหรี่เนี่ยเรามียาอดบุหรี่เรื่องอดบุหรี่เนี่ยคือทางร้านตอนนี้ทำโครงการร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยแล้วก็สองสสสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมียาอดบุหรี่ฟรีให้สำหรับเด็กๆนิสิตที่ต้องการจะอดบุหรี่หรือบุคคลทั่วไปด้วยได้ไหมใครก็ได้ใครก็ได้ที่ต้องการอดบุหรี่มาปรึกษาว่าเราจะชนะใจตัวเองได้ไงไม่พอนะคะก็ยังมียาสำหรับการอดบุหรี่ซึ่งฟรีด้วยเพราะว่าเราร่วมกับสสสที่รณรงค์เรื่องนี้อยู่น่าสนใจมากเรื่องเพศก็อาจจะต้องมีเรื่องกันเรื่องการคุมกำเนิดเรื่องการคุมกำเนิดฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการเลื่อนประจำเดือนจริงๆเป็นเรื่องทั่วๆไปอย่างเช่นเรื่องยาคุมกำเนิดเรื่องเลื่อนประจำเดือนมาไม่ตรงเวลาใช่อันนี้ก็คุยอันนี้คุยได้หมดเลยคุยได้หมดเรียกว่าวัยรุ่นนะคะใช่อาจารย์เภสัชกรทุกท่านคุยได้หมดเลยครับเห็นข้างหลังเขียนบอกว่านั่นแหละค่ะมีทั้งเรื่องของผิวกายความสวยงามอดบุหรี่แล้วก็เรื่องเพศผิวกายความสวยงามนี่ไงฮะอย่างอาจารย์นี่คงจะต้องมาก็จริงๆได้ครับก็ส่วนมากมีสิทธิ์เข้ามาก็จะเป็นเรื่องสิวเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเรื่องเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยได้หมดทุกเรื่องครับคิดว่าเราน่าจะมีแนวโน้มในเรื่องผลิตภัณฑ์ความสวยงามเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่คณะของเราก็เดี๋ยวอีกต่อไปเนี่ยทางคณะก็จะขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางอะไรหลายๆอย่างจริงๆก็อาจจะต้องรอดูนโยบายกับฝ่ายบริหารต่อมาแต่ว่าถ้าขึ้นเครื่องสำอางได้เนี่ยเราก็จะสามารถผลิตและจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างตัวแอลกอฮอล์เจลตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างขอผลิตเป็นแบบเครื่องสำอางอยู่ก็ถ้าเกิดมีขอผลิตได้คือทางคณะก็จะผลิตตัวแอลกอฮอล์เจลสำหรับจำหน่ายเองได้อย่างเงี้ยครับค่ะช่องทางติดต่อร้านของเรามีช่องทางไหนบ้างครับคุณหมอมีเบอร์โทรศัพท์ครับซึ่งตัวเองเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตดูโพยนิดนึงเพราะคนอื่นโทรมาหาเราใช่ไหมคะใช่ก็เบอร์โทรศัพท์ก็0944611491ครับแล้วก็อาจจะติดต่อทางFacebook ของเราก็แค่เสิร์ชบูรพาเภสัชแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเพจของร้านยานี้รวมถึงที่ตั้งบางคนยังไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่จริงๆมีหลายคนมากที่ไม่ทราบว่าที่ร้านอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงปากซอยสดใสเลยครับถ้าเกิดใครมาตรงเอาจริงๆโรงแรมเทาทองก็ได้ข้างโรงแรมเทาทองจะอยู่เยื้องๆโรงแรมเทาทองอยู่ตรง
ท้ายซอยประตูสดใสเลยเป็นอาคารสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็เปิดทำการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์ครับค่ะเพราะนั่นคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราขายแน่นอนเราขายผลิตภัณฑ์ยาที่ทุกประเภทที่เพราะเรามีเภสัชครับการจะเปิดร้านยาได้เนี่ยเราต้องมีเภสัชกรประจำร้าน24ชั่วโมงหรือตามเวลาที่กำหนดอะไรยังไงบ้างที่ข้อกำหนดของการเปิดร้านได้เนี่ยก็ที่ร้านเนี่ยครับผู้ขออนุญาตเปิดเนี่ยจริงๆเป็นใครก็ได้แต่เขาจะกำหนดว่าจะต้องมีเภสัชกรอยู่ที่ร้านตลอดช่วงเวลาที่ร้านเปิดซึ่งร้านไม่ได้จำเป็นจะต้องขอเปิด8ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเขาอาจจะขอเปิด3ชั่วโมงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยครับให้พยายามสังเกตถ้าเกิดจากในร้านเนี่ยอาจจะมีดูอยู่ทางด้านนู้นนะครับเป็นป้ายสีน้ำเงินแล้วก็มีรูปหน้าเภสัชกรเขียนชื่อเขียนเลขใบประกอบแล้วมันก็จะเขียนเอาไว้ว่าเภสัชกรคนเนี้ยอยู่ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงให้เรามั่นใจได้ใช่ถ้าเกิดเราเห็นป้ายนี้แล้วตัวเภสัชกรที่อยู่ร้านกับในรูปเนี่ยเป็นคนเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าที่ร้านมีเภสัชกรให้บริการอยู่เนี่ยครับแน่นอนเลยครับทำไมงั้นเนี่ยความมั่นใจสำหรับลูกค้าก็จะน้อยลงใช่จะได้ทีนี้ในฐานะประชาคมมอบุรพาเนี่ยเราจะมีส่วนลดหรือจะมีนโยบายไหมคะที่ว่าจะซื้อยาอะไรแล้วก็นอกจากให้คำปรึกษามาพบได้คุยได้อย่างใกล้ชิดซึ่งปกติเราไปคุยตามร้านยาข้างนอกนะอาจจะไม่เจอเภสัชตัวจริงนะฮะจะเจอใครก็ไม่มาขายแทนสองก็คือว่าเราเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้เนี่ยข้อสำคัญที่สุดที่บอกนะจะมีโอกาสที่จะลดราคายาหรือไม่ตอนนี้ลดอยู่แต่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภายในอย่างที่มีซื้อกับคณะบ่อยๆอย่างเช่นคณะพยาบาลของกิจการนิสิตแล้วก็มีสำนักบริการวิชาการอันนี้ลดให้ 5% เป็นพิเศษอยู่แล้วคราวนี้ส่วนของลูกค้าภายในองค์กรที่เป็นบุคลากรเป็นคนๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือด้วยข้อจำกัดของโปรแกรมของร้านยังไม่รองรับระบบสมาชิกแต่ว่าทางร้านเนี่ยกำลังดำเนินการเรื่องทำส่วนลด 5% ให้กับทุกคนอยู่ทุกคนหรือเฉพาะคนเป็นสมาชิกทุกคนที่เป็นสมาที่เป็นบุคลากรและก็นิสิตของมหาวิทยาลัยบุคลากรและนิสิตนะโอกาสต่อไปนะฮะทางมหาวิทยาลัยจะร่วมกับคณะแล้วก็ทางร้านให้สิทธิพิเศษสำหรับท่านนะคะในการที่จะมีส่วนลดส่วนจะลดมากลดน้อยลดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะติดตามกันต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องการได้พบตัวเภสัชกรตัวจริงเสียงจริงให้ความรู้จริงๆเนี่ยท่านได้พบอย่างแน่นอนที่ร้านนี้นะคะในโอกาสก่อนที่เราจะไปเดินชมร้านกันเนี่ยอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของเราเรียกหมอเนาะหมอยาหมอทุกอย่างก็มากมายพูดถึงเรื่องของการที่คนจะมีทัศนคติต่อการเป็นเรียนเภสัชเนี่ยฮะคนจะเป็นคนยังไงนอกจากเรียนเก่งแล้วคนที่อยากเรียนเภสัชหรอครับจริงๆคณะเภสัชทำอะไรได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นจริงๆมีบุคลิกยังไงก็เรียนได้เพราะว่ามันมีลักษณะงานที่กว้างขวางมากอย่างข่าวที่หลายๆท่านอาจจะเห็นช่วงนี้ที่มีอาจารย์คณะเภสัชที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คิดค้นชุดประดิษฐ์ที่ตรวจโควิด-19แอบอวดนิดนึงว่านั่นคือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันอ๋อเหรอคะใช่เป็นคนคิดชุดตรวจคือโควิด19ได้ใช่ก็คืออันนั้นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็คือจะเป็นคือส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจบด้านเศรษฐศาสตร์มาตัวอาจารย์สุธีลาครับอาจารย์บิ๊บแกจบเศรษฐศาสตร์แล้วแกก็มีเป็นคณะทำงานทำร่วมกันก็มีอาจารย์ที่ทำหน้าที่คิดค้นพวกงานวิจัยเชิงโมเลกุลโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบทำแลบอยากจะคิดค้นยาใหม่อยากจะคิดค้นวัสดุตรวจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เลยอย่างเงี้ยไม่ชอบคุยกับคนเลยชอบนั่งทำแลบก็เป็นเภสัชกรได้ใครที่รู้สึกว่าอยากเป็นนางงามนางงามล่าคนล่าสุดคุณบิ้นใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเภสัชกรอย่างเงี้ยก็บอยด้วยบอยประกรณ์ใช่บอยประกรณ์เป็นหล่อมากก็เป็นเภสัชคือจริงจริงจริงบุคลิกภาพมีหลากหลายครับจะชอบคนไข้อยากทำงานรักเด็กอะไรก็มาเป็นเภสัชได้ไม่ชอบคุยกับคนชอบทำแลบก็เป็นเภสัชกรได้ชอบนั่งทำงานเอกสารนี่ก็เป็นเภสัชกรได้ขอแค่ทราบว่าตัวงานของเภสัชเนี่ยมีงานอะไรบ้างแล้วมันถูกโฉลกกับเราไหมซึ่งข้อมูลพวกนี้จริง
ทางคณะเนี่ยมีค่าย Open House ทุกปีอยู่แล้วมีสิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนที่อยากเป็นลองมาร่วมงานดูก็สามารถค้นหาตัวเองได้ว่าเภสัชกรทำอะไรได้มาเปิดร้านก็รวยเปิดร้านก็ได้ครับเปิดร้านยาก็เรียกชื่อแปะไว้ตามร้านก็รวยอย่าเรียกว่ารวยเรียกว่าพอมีพอกินดีกว่าคืออาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่ทำเงินได้เยอะมากแต่ว่าไม่อดตายเงี้ยครับอยากยืนยันว่าจริงๆแล้วเภสัชกรทำได้หลายอย่างจริงนะคะอาจารย์หน่อยเองรู้จักกับเภสัชหลายคนแล้วก็เป็นผู้บริหารใหญ่ๆของประเทศเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ใครมาแย่งเราไม่ได้แล้วก็งานนั้นน่ะต้องมีใบถึงจะทำงานได้เพราะนั้นเนี่ยไม่ตกงานอย่างแน่นอนวันนี้เสียดายเวลาเราสั้นไปนิดนึงนะคะวันหลังจะมาเยี่ยม คุณหมอเป็ดเราเรียกหมอเภสัชกรเราเรียกหมอได้ละหมอยางนะท่านก็จะให้ความรู้กับเราต่อไปอยากเชิญชวนบุคลากรนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบุพานะคะมาเยี่ยมชมเข้ามาปรึกษาหารือเข้ามาพูดคุยแล้วก็มารู้ว่าเราการที่เรามีร้านยาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเป็นศักยภาพที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเราว่าเรามีความเลือกมีความเป็นมืออาชีพนะเพราะนั้นก็ขอให้เราภาคภูมิใจยินดีต้อนรับน้องๆTCAT 63นะฮะรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5นะฮะอย่างคณะเภสัชศาสตร์ยังเป็นหนึ่งในคณะอันดับท็อป10ของเราเลยที่เด็กๆชอบเราติดตามได้ที่เพจงานรับเข้าของกองทะเบียนมหาวิทยาลัยค่ะในโอกาสนี้ต้องขอบคุณคุณเภสัชกรคุณหมออาจารย์เป็ดนะคะอย่างยิ่งเลยค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับบุญพาวันที่สวัสดีค่ะ